เกมที่หลังเริ่มนะคุณแรงมีเสมอแล้วดูดูตอนนี้นะบางบอลล่ากับเก็บดาวเอสซีมาดูยังต่อข้างหลังแล้ววันนี้ว่าเก็บดาวเน้นมากต้องการถามแต้มแต่เกมนี้เกมนี้แล้วได้เป็นหนึ่งครับเกมนี้หมายมั่นตั้งมือว่าแค่ตัวไม่ได้ครับเจอกับบางบอลล่าต้องบอกว่าไม่ใช่งานง่ายแน่นอนครับบางบอลลูล่าเล่นมา3แมตช์แล้วได้มา3แต้มครับเก็บดาวนี่จะเล่นแมตช์เดียวเอา3แต้มเลยครับแต่ละจังหวะนี้เสียบอลแล้วกรรมการให้เป็นฟาวไปก่อนครับโอ้จังหวะนี้ที่อาหารนี่ไปฉกบอลมาได้แต่ว่ากรรมการให้ฟาวก่อนครับโอ้ไม่งั้นไม่ได้ฟาวมาแล้วไม่ได้พูดแต่ว่าผู้ถ่ายประตูก็ยังโชว์ที่จะใช้ออกแล้ววันนี้เก็บดาวนี่ต้องบอกว่าผู้ถ่ายประตูนี่เป็นผู้ถ่ายประตูจำเป็นครับปิงแล้วฝันเพิ่มลูกนี้เนี่ยยังไม่ตรงต่อบอลข้ามคานกันนิดเดียวโอ้เริ่มเป็นเลยค่อนข้างดีเลยครับเก็บดาวยังขอมาประตูครับตอนมอนิล่านี่ก็ยังใช้ทุกเกิร์นครับขวาตีมาประตูที่กอล์ฟครับให้มาทางซ้ายครับมาบอลขึ้นสูงครับไว้จะไปเองไม่หนีโดนเตะอาจแล้วกรรมการให้เลยเก็บดาวด้วยครับแม็กเอาไปได้ครับจังหวะนี้อ๋อทางขวาครับแล้วยังไม่เปิดดึงกลับหลังมาลูกนี้ได้จังหวะของแม็กเก็บได้อยู่ครับล็อกจังหวะนี้สวยครับแล้วก็แทงมาตรงกลางเผาแผลเพื่อรอบอลไปนิดนึงครับโอ้ครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้หลายจังหวะไปนิดนึงครับแล้วให้มาทางซ้ายครับพลาดแต่งเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้ก็เฉียบครับเรื่องการทะไลระวังกันนิดนึงครับสไลด์บล็อกบอลได้แต่ว่าถ้าสไลด์ไม่อนุญาตให้สไลด์ต้องระวังนิดนึงครับกรรมการที่กั้นอยู่แล้วครับจังหวะปะทะด้วยการสไลด์ครับเปิดยับมาแล้วยังติดบล็อกครับได้เปิดมุมของครั้งที่สองแล้วมาดีด้าอย่าเสียจังหวะนี้โดนยับอีกรอบนึงแล้วก็ยังติดบล็อกอยู่ครับเตะมุม3ครั้งแล้วบางวันมีล่าให้มาแล้วมีแล้วมองเรียบร้อยเลยครับโอ้โหได้เตะมุม3ครั้งแล้วบางวันมีล่าแล้วครั้งที่3นี่มาเปิดเข้าหัวป๊อกก็ดีเลยครับโอ้ทั้งน้ำหนักและทิศทางต้องบอกว่าเพอร์เฟกต์เลยระหว่างนี้โอ้ป๊อกเป็นเพื่อนที่ตัวต้องสูงครับแต่ว่าเทปเรื่องนี้ได้ดีเลยครับจังหวะนี้แล้วมงเข้าไว้นี่ผู้สาวประตูหมดสิทธิ์จริงๆครับเรื่องนี้ขึ้นมานำอีกครั้งยังขอผู้บอลหนึ่งครับมาโมลิล่าโอ้งานหนักอีกแล้วเก็บดาวต้องเสียขึ้นหน้าครับกรรมการน่าจะต้องเสียใหม่ครับโอ้โหเล่นเกมมาเนี่ยยังไม่ถึงที่สี่นาทีเลยเก็บดาวเลยตกเป็นฝ่ายตามหลังอีกแล้วครับแต่เกมขึ้นหน้ามาแล้วลูกนี้เขาสองยังเก็บได้อยู่ครับเราเองได้ประตูตีเสมอโอ้โหจังหวะนี้เนี่ยได้เป็นโอ้ได้ประตูจากลูกหลงเช่นกันครับโอ้เราคนนี้หม่งนี่ไม่ให้ใครอะเป็นนักในตัวเท่าเท่าเหมือนก๊อฟคนนี้หม่งขึ้นนำให้บางบอลล่าในสักครู่เลยโอ้บางบอลล่านี่มีใจแล้วแต่ว่าเก็บดาวก็มีแม็กเช่นกันเนาะก็โหโอ้ประตูจากลูกหม่งต้องบอกว่าหลายทีว่าผมไม่บอกว่าคุณเล่นดีคุณยางค่อนข้างเยอะครับโอ้ต้องบอกว่าหมูตัวได้ดีจริงๆในสักครู่แม็กเอาเกมกับเสมอแล้วใช้คู่เรือสองหัดกันนำหัดกันตามครับแม็กทะลุมาตรงกลางแล้วปีนขึ้นตรงขวาลูกนี้เมื่อนิดนึงแล้วโอ้จังหวะนี้เตะบอลออกด้านข้างเลยครับแล้วไม่เอาบอลลูกเตะไปก่อนมัด
มาปล่อยใช้หน่อยเดี๋ยวบอกปิดฝาปงรถหน่อยเอาแล้วจะได้ไม่เตะยิงนักดาวแม้โดนมาแล้วลูกนี้แม่ยังหนึ่งทีไหนได้บัสยังได้จะลูกพุ่งนักดาวแล้วครับลูกนี้เขาสองยังได้อยู่ที่บอลออกมาขวาสุดเลยแต่ในจังหวะนี้ยังไม่ติดบอสต่อก็ให้ทางขวายิ่งเพื่อไม่เติมครับแล้วคู่นี้โดนฟาดนิดนึงโอ้โหไฟเป็นเดือดระหว่างนี้ค่ะฟังหนึ่งที่ถูกรับเล่นยากครับนี่อาอยู่ทางด้านซ้ายครับเลยจะไปเองแต่ว่าจังหวะนี้ก็ทำบอลหลุดออกเองนะพลาดตอนนี้มีพลาดขึ้นมาเล่นกันง่ายเลยไม่มีอาเป็นตอนกลางตัวเลยยังขอกันที่แค่แล้วเก็บดาวแล้วโดนดาวมาจับบอลจังหวะนี้ก็เลยจังหวะสองนี่ยังตามมันแก้ไขกันได้บอลมอนิล่าเตะขึ้นหน้ามาบอลน่าจะออกข้างไปแล้วคืนกลับมาตั้งใหม่ครับยาวขึ้นมาลูกนี้แม่ยังเป็นวัดที่หม่งทิ้งออกไปข้างหลังมีแม็กแล้วขึ้นมาแล้วระหว่างนี้ต้องไปหม่งทิ้งออกไปแล้วเหรอน่าจะเข้าหัวแม็กแน่นอนนะไปมุมอีกครั้งหนึ่งโดนข้ามาทั้งสองแล้วโผล่จังหวะนี้ครับยุบจังหวะครับอาเล่นจะลุกขึ้นนะไหวโอ้โหจังหวะนี้เล่นยากไปนิดนึงนะไว้แล้วเจอแผลตามแล้วคืนเนี่ยเสียคือคิดว่าสุดดาวมาข้ามแดงมาต้องฟังเสียงสัญญาณเขาถือแล้วไม่สามารถได้เลยได้ครับสำหรับสองพันครั้งจะมีการเปลี่ยนตัวก่อนนะพี่อ๋อครับเอาพี่เอ๋ลงมาแทนบ้างครับเดี๋ยวทีมไว้ลูกนี้บอลโอ้โหถ้าใครเคยดูนันโดดีครับลูกนี้นี่ทั้งขายเลยครับบอลวิ่งแบบใส่สายครับดูจากมุมนี้ครับโอ้โหเสียสามเหลี่ยมไปสวยงามจริงๆระหว่างนี้คลิปจับขึ้นมานำแล้วเก็บดาวได้สี่ดาวนะครับดาวบอลนี้ล่าแต่นำเขาอยู่ดีๆแล้วตอนนี้ตามหลังแล้วโอ้โหตลกเป็นคลิปที่หวังว่าจะคู่นี่สวยจริงๆแล้วสุดสวยเลยครับโอ้เป็นโกลแบบนี้ได้เลยนะหมาดีเอาเกมยังไม่จบครับขาดยังขาดไม่ถึงครึ่งทางเลยของครึ่งเวลาหลังครับแล้วซีนแล้วโอ้โหจังหวะนี้พี่อ้วนครับโอ้ประมาณสองหวานได้จังหวะนี้พี่อ้วนเตะไม่เข้าครับแต่ต้องบอกว่าเตะเข้าไม่ง่ายเตะออกอีกแล้วจังหวะนี้แต่นี้อ้วนทำได้ครับไม่มีจังหวะไหนใกล้เคียงแบบคำว่าประตูมากกว่าเมื่อกี้แล้วเสียดายจริงครับโอ้ยพี่เอฟการขึ้นงานนี้จังหวะมันง่ายแล้วประตูตีเสมอแต่ทำไม่ได้ครับโอ้โหแต่นี่ยังคนตามหลังอยู่สองก็ต้องต่อสามครับมองทิ้งขึ้นมาไว้หนุ่มๆขึ้นมาทีนึงเขาสองเก็บได้ครับจังหวะนี้โอ้โหโดนกลับมาภาษาที่ไม่มีใครเลยครับเก็บดาวสนุกจริงๆครับคู่นี้ดูดีๆอาจจะคล้ายแมนแมนเชสเตอร์เหนือเด็กเมื่อไหร่ครับแมนเชสเตอร์เหนือเด็กเมื่อไหร่นี่ยังไงก็แสดงความจริงใจด้วยนะกับแฟนๆสีแดงครับเมื่อวานนี่ทำหัวไม่สี่เหนือสี่ครับโอ้ยอย่างมันเนี่ยโอ้ยเสีย2ประตูติดต่อกันนะ
ถ้าเป็นแฟนหรือว่ายังไงก็ชนะอยู่แล้วแต่ว่าที่ไหนได้ครับตัวเพื่อตั้งในเจ็บสามจริงครับแมนยูว่าสองโลว่าจะพอครับตรงเล่นเครื่องบังวอลิล่าครับใช่ครับตอนนี้มีไม่ได้ตั้งใจไม่หมดแล้วเกมเกมบังคับให้บังวอลิล่าต้องเติบหน้าแรกแล้วตลาดนี้เหลือเชื่อครับเป็นการขึ้นนำครั้งแรกของทางด้านเจ็ดดาวด้วยนะครับใช่ครับโอ้เป็นการขึ้นนำครั้งแรกในเกมนี้แบบเจ็ดดาวเลยครับต้องมาดูว่าแค่ขึ้นนำครั้งแรกแล้วจะรักษาสกอร์ที่นำอยู่ได้หรือเปล่าเจ็ดดาวเดินทิ้งขึ้นหน้ามาลูกนี้วัดยังยืนตำแหน่งดีจังหวะนี้หม่งทิ้งออกข้างไม่ได้ครับได้หรือไม่ขึ้นครับฟุตบอลมันมีเจ็ดคนนะโอกาสทำประตูนี่มันมีวินาทีต่อวินาทีครับบางทีครับใช่ครับแล้วก็สวนกลับว่าจังหวะนี้กอล์ฟให้ทะลุช่องมาแล้วผู้ขึ้นข่าวประตูนี่เตะเสมอเลยครับผู้ขึ้นข่าวประตูเก็บดาววันนี้เป็นเพลงครับปกตินี่เป็นผู้เล่นนะวันนี้ต้องมาเป็นผู้ข่าวประตูนี่ก็ไม่ค่อยถนัดแต่ว่าก็ยังทำหน้าที่ได้ดีครับตามเปลี่ยนตัวสองคนเลยจบดาวจะเอาตัวชิปมาแล้วไว้จับบอลลงหูจับไม่ดีระหว่างนี้ไว้จับห่างตัวไปนิดนึงนะตัวเตะทิ้งอะไรแต่ว่าจับบอลแรกจริงๆแล้วแต่คู่นี้ต้องเตะมาให้เสียเลยเกือบแมนลงสวยเรื่องนี้ทำเงินล่าหน่อยนะเต้นไว้ดังอยู่แล้วทีเดียวในหูท่องมาไว้จะแต่ต่อเรื่องนี้โดนจิ้มถึงหัวข้างไว้ขึ้นมาตรงกลางแล้วจังหวะนี้หัวหลังเอาได้ไปเรื่อยเตะลงนะเตี้ยไว้จะตึ้งเพื่อนแล้วต้องเอาแล้วจังหวะนี้ได้รู้เตะมุมนะจังหวะแบบนี้ต้องพยายามเน้นนะบางคนว่าถ้าหวังจะสับถูกเกมครับแล้วเกมมาลูกนี้เตะไม่โดนนะครับต้องเสียจังหวะนิดนึงด้วยนะครับคู่นี้ผู้เล่นของเก็บดาวหม่งขึ้นหมดก่อนนะก่อนที่มันจะมาถึงกอล์ฟถ้าได้ใส่ตรงนี้ไม่แน่นะครับเนี่ยเป็นคนที่ทำประตูขึ้นนำให้กับบาร์โมนิล่าครับถือว่าขึ้นจังหวะนี้ไม่ดีครับพี่อ้วนโผล่มาแต่ว่าแม่ยังมาแก้ไขกันได้ครับเกือบดาวเนี่ยบอลลงสั้นครับจังหวะนี้ข้ามฟากมาแล้วไฟตับได้แต่ว่าบอลลุกออกข้างครับไปมาเติมครับตรงกลางแล้วจังหวะนี้เนี่ยจับบอลแรกไม่ดีครับเลยทำให้ตัวเองไม่ยากเองครับเก็บดาวตั้งกันใหม่ครับโยงทิ้งขึ้นมาแต่เนี่ยเป้าหมายอยู่ที่ต้นครับแต่แล้วปล่อยหล่อจังหวะนี้สวยแล้วตีปล่อยทีด้วยครับโผล่ไม่เลยปล่อยเยอะเลยนะหน่อยตีโยนสั้นๆครับโยนจะจิบนิดนึงจังหวะถัดนี้นี่ไอ้กำหนดเป็นกลุ่มเลยนะร้องได้เลยเอาละครับได้ยืนจากลูกฟรีคิกบ้างครับเนี่ยประตูที่ขึ้นนำของเก็บดาวเข้ามาจากลูกฟรีคิกระยะแบบนี้ครับแล้วหน้าลูกเตะลูกที่เตะตัวแหงนะขนาดนี้แล้วเก็บดาวเตะให้ดีขนาดนี้ครับไปตามเลยฝั่งตัวติดเลยครับถึงแล้วตีไปแย่งมาได้ยิงลูกนี้ก็ยังไปติดบอลครับจังหวะสองบอลยังขุดเกลียวแล้วตัดสินใจเตะที่หลอกห้ามเลยครับดาวทางสนามมีขยับอีกแล้วบอลยังอยู่หน้าครับมาดูบอลแล้วเป็นที่หาจะเอาใครออกน่าจะเป็นพี่อ้วนนะตำแหน่งเดียวกันครับแค่ตอนนี้น่าจะให้พี่อ้วนเลยมายืนค้ำในแดนหน้าแล้วพี่มัดใช่ครับ
หญ่นี่คือร่างถึงใหญ่แล้วถ้าเปิดได้กดการนี้ก็ไม่แน่แล้วฝันลูกนี้โอ้โหนี่แล้วแม่ลูกต้องบอกว่าลูกที่กินที่นำของเก็บยาวนี่คือสวยแล้วแต่ว่าก๊อฟฝันจังหวะนี้ต้องบอกมึงแทบไม่มีเลยโอ้โหนี่มันสุดยอดเลยครับนี่ยอดเยี่ยมจริงครับแต่เราประตูของแกนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวแบบนี้ได้ทุกลูกเลยนะแค่เขาปั่นจังหวะนี้นี่ลูกถามว่าตัวยังไม่กล้าจะคิดเลยว่าเขาจะยิงแล้วมันมีนิดเดียวจริงๆแล้วเราปั่นเข้าเสาเลยนะครับโอ้โหมาได้ต้องบอกว่าถูกที่ถูกเวลาเลยนะเนี่ยเข้าถึงช่วง5นาทีสุดท้ายโอ้เกมนี้กลับมาบีบหัวใจอีกครั้งแล้วต้องขอฝ่ายก๊อฟมีอาตรงกลางแล้วใส่ไม่โดนจังหวะสองยังกล้าโดนได้ครับก๊อฟโดนให้มาจังหวะนี้จะโดนสวนขับแล้วเก็บดาวมันรู้มาตรงกลางแล้วให้มาลูกนี้หลุดเลยก็ดีย่อมเรียบร้อยเอาจนได้ครับโอ้โหไม่เป็นผู้ที่มีจะได้ประตูตีคอมเบอร์ไปครับบามอนิล่าโอ้แล้วมาโดนทีเด็ดของต้นนะจังหวะนี้เพื่อนเติมมานี่โอ้โหจะมีขึ้นนำอีกแล้วเนี่ยครับเป็นครั้งที่สองเกมนะของเก็บดาวครับโอ้ตอนนี้แดงเมลิล่าตกเป็นสายตาหนังอีกครั้งนะตอนนี้เลยใครที่พลาดติดตามดูใช่แล้วสำหรับใครที่พลาดติดตามดูคู่นี้ไปดูสดๆได้เลยมือถือเราเดี๋ยวเราทำการตัดต่อแมตช์การแข่งขันแล้วประตูสวยๆลงมาให้ดูเลยตั้งแต่เกมยังไม่จบอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วจังหวะนี้จังหวะโดนเข้าด้านหลังเนี่ยโอ้โหนี่เขาเข้าจากด้านหลังแล้วทำให้เสียจังหวะนี้แน่นอนเลยโอ้ทำจังหวะท่าจะดีแล้วจนท้ายแต่ด้านหลังครับโอ้ลุงนี้นี่กรรมการนี่ตัดสินเลยเดินครับชักไปเหลือท่านทีครับโอ้ครับแม่ผู้ไม่ทำฟาวไว้ก่อนนี่อาจจะหลุดเหลือเพราะมันยิงเลยแล้วผมทำท่าก็ยังคู่ครับเอาเสียไปไม่ฟื้นจังหวะนี้กำแพงใช้5คนเลยแล้วเก็บดาวการเปลี่ยนตัวอีกหนึ่งตำแหน่งครับตัวตอนนี้อยู่ไม่ได้แล้วจุดดาวขึ้นแล้วเนี่ยของแอร์เกลว่ามันสนามสนามแล้วก็เต็มตัวให้พร้อมเลยครับส่วนผลรวมร่างกายตัวเองพร้อมเลยครับไม่ว่าก็อยู่ไหนในการอ่านสูตรพระแม่ย่าใส่ลงสนามเนี่ยต้องใส่ในหากไม่มีก็ผมมาเปิดยิ้มก่อนได้ครับขอคู่แรกนี้เวลานี้ด้วยเลยคู่นะคู่ต่อไปยังไงครับมีการในการเตรียมตัวครับใช่ครับสำหรับคู่ต่อไปครับแอลเลสเกลเจอกับเทเลนตี้ขับครับยังไงถ้ามาถึงสนามแล้วแต่งตัวให้พร้อมเลยที่อยู่ในช่วงท้ายของคู่แรกครับมันหนักแน่นะครับเป็นการสำคัญอีกครั้งต้องมีทุกคนนะถ้าใครไม่มีมายืนสแตนได้ครับมายืนก่อนเลยเพราะถ้าเกิดลงไปแล้วเดี๋ยวมายืนมันจะเสียเวลาครับนี่จังหวะที่ทำบอลหลุดออกข้างไปแต่ยังได้ไปลูกเตะยิงแล้วบอลมีหน้าเอาแล้วลุ้นอีกเพื่อครับดึงจังหวะนี้ดูครับเปิดขึ้นมาแล้วยังติดไม่หักหลังทิ้งแหละหลังไปได้ครับเปิดมือนี้ยังติดแล้วแล้วดาเหมือนทิ้งออกมาได้ครับแถวสองรับครับต้องกลับไปตั้งที่ถามประตูแล้วเออก็เหมือนลูกนี้จังหวะสองนี่ยังได้ไปเล่นพุ่งนะครับมาดิล่าจะเพิ่มเวลาเป็นหนึ่งนาทีสองสองครับเพิ่มเวลาสองนาทีครับขึ้นเวลาหลังครับ
โอ้โหยังมีเวลาอยู่นี่ครับบาร์บาริล่าต้องโหมนะครับใช่แล้วก็อยู่ในช่วงท้ายเกมแล้วแล้วได้ขาด้วยจังหวะที่โดนเตะถึงขึ้นมาบาร์บาระวังเลยครับจับขาเลยใช่แล้วแรงมากเลยครับเอาโจมใส่เข้าไปครับแล้วลูกนี้ไอ้กรรมการให้ฟาวล์หว่าจังหวะนี้เราจับใบเหลืองให้1คนครับก็เป็นใบเหลืองมาที่3ของเก็บดาวแล้วตรงนี้นะได้เป็นฟรีคิกเท่านั้นนะจังหวะนี้ตรงนั้นได้ลุ้นอีกเรื่องนึงนะจังหวะนี้แบบสำคัญเลยครับใบเหลืองนี้ถ้าน้องชายแล้วได้ลุ้นนะแต่ว่ายังไงก็ต้องยิงไม่พอแล้วบาร์บาริล่าตามอยู่แค่หนึ่งประตูครับจังหวะนี้สำคัญจริงๆครับขวัญแล้วซีมาเรียบร้อยครับโอ้โหเป็นชาครับไม่ได้ใครที่ไหนครับได้ยิงประตูสวยอีกแล้วครับโอ้โหประตูนี้ใหญ่เลยครับนี่ครับเก็บดาวไม่สนใจแล้วครับหยิบบอลมาตั้งเล่นครับก็บางนาล่าเนี่ยครับได้มาตัวตีทั้งหัวมาแล้วตอนนี้ตึงช้าเลยครับโอ้ยจะเก็บดาวเลยครับเนี่ยตอนแรกขึ้นนำอยู่ดีๆครับเกมน่าจะชนะอยู่แล้วเก็บดาวแต่ว่ามาโดนฟรีคิกที่เด็ดของคาร์มอนีล่าครับเกมที่ออกมาเสมอแล้วเวลานี้ยังมีด้วยครับแล้วเป็นอันนั้นบางคนได้แย่แล้วอันนี้ได้ออกมาจากเท้าเลยครับให้ตามข้องมาลูกนี้เพื่อมาทางขวาแล้วหักเข้ากลางแล้วได้เป็นเรื่องเดี๋ยวดูเรื่องนี้นะครับดูเรื่องนี้หนึ่งครับเดี๋ยวดูเรื่องหลักเกิดก่อนครับทั้งสองฝั่งเลยครับจังหวะปะทะกันเนี่ยต้องระมัดระวังครับแล้วมาหยุดที่ทุกเวลาแล้วด้วยครับเดี๋ยวต้องดูครับเนี่ยที่ต้องถอนเรื่องของไม่ไหวแบบเราจะต้องเปลี่ยนตัวไปไว้ข้างสนามก่อนก็ได้ครับมันเหลือเวลาไม่มากครับเดี๋ยวยังไงเลยเดี๋ยวแข่งกันต่อเลยเดี๋ยวมาตัดทางสุดเกลือนะครับนี่ครับมัดวิ่งมาตัดเพื่อครับถ้าเป็นจังหวะที่ตั้งใจเล่นที่บอลด้วยกันทั้งคู่ครับยังไงครับเดี๋ยวคู่ต่อไปครับยังไงเป็นตัวได้เลยครับเดี๋ยวสุดกับคู่นี้จะได้ชมการแข่งขันกันต่อเลยครับเอาละเดี๋ยวเวลาเชิญผู้เล่นของทีมที่กลางสนามก่อนครับผมผู้เล่นของทีมครับเป็นตามธรรมเนียมครับหลังจบเกมต้องเดินจับมือกันทุกครั้งครับถ้าทีมไหนไม่เดินจับมือกันก็ทีมทางเราจะมีบทลงโทษแล้วยังไงก็ขอความร่วมมือนิดนึงครับหลังจบเกมนี้จะได้มีโอกาสมาขอโทษขอโทษนะครับหนักเบากันในเกมนะจังหวะไหนจะแพ้กันก็นี่ครับหลังจบเกมก็โทษได้ครับขอได้ขอโทษที่น้องกันไปครับขอบคุณสองทีมนะครับผมแข่งขันวันนี้ขอว่าสนุกจริงๆครับใช่ครับมีประตูสวยๆให้ดูกัน